ำรวจเอกวิรชัยโสเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานปล่อยแถวรับปีใหม่เปิดโครงการดื่มไม่ขับขับไม่ดื่มร่วมรับผิดชอบสังคมหวังลดอุบัติเหตุช่วง7วันอันตรายที่จะเริ่มขึ้นในวันที่27ธันวาคม2562ถึงวันที่2มกราคม2563เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นการลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2563โดยเมื่อวันที่14ธันวาคม2562ที่สถานีบริการน้ำมันปตท.หน้ากรมทหารราบที่1รักษาพระองค์ถนนวิภาวดีรังสิตพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีอังกูลคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนายเควินตินจ๊อบกรรมการผู้จัดการบริษัทพอตนอร์ริคาร์ดประเทศไทยจำกัดและกรรมการผู้จัดการบริษัทนาคาธิบดีจำกัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2ตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยรวมกว่า150นายร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผู้ที่จะเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่2563โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการป้องกันระวังเหตุหรือ7วันอันตรายโดยในปีนี้พลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวว่าในช่วงปีใหม่2563ที่จะถึงนี้ทางตำรวจจะมุ่งเน้นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนพิจารณาแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลกำหนดให้ปีใหม่นี้จะต้องมีผู้เสียชีวิตทางถนนลดลงค่าเฉลี่ย3ปีย้อนหลังมาในขณะเดียวกันต้องบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้ได้กำหนด5มาตรการอำนวยความสะดวกได้แก่ 1. แผนการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทาง 2. อำนวยความสะดวกด้านการจราจร 3. จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนภายในจุดพักรถ 4. อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการจราจรที่สายด่วน1179ตลอด24ชั่วโมง 5. จัดให้บริการประชาชนโดยตั้งจุดบริการในสถานีตำรวจทางหลวงเส้นทางสำคัญเพื่อให้บริการแก่ผู้เดินทางตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งมีจุดบริการร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้เดินทางกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบริการที่พักผ่อนน้ำดื่มบริการข้อมูลต่างๆและบริการตรวจสภาพรถโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังกล่าวต่ออีกว่าการบังคับใช้กฎหมายจะเข้มงวดในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายกรณีเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่เมาแล้วขับหรือแข่งรถในทางจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายกิจกรรมของการรณรงค์โครงการดื่มไม่ขับขับไม่ดื่มร่วมรับผิดชอบสังคมมีการแจกแผ่นหอมรถยนต์กระเป๋ากันง่วงให้กับประชาชนในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีกระบองไฟฉายอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพื่อให้แอลกอฮอล์เป็นศูนย์ตามท้องถนนค่ะปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาองค์กรอนามัยโลกได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับที่9ของโลกและมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนปีละประมาณ 22,491 รายคิดเป็น 32.7 คนต่อประชากร 100,000 คนหรือคิดเฉลี่ยมีผู้เสียชีวิตชั่วโมงละ3คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องเช่นเทศกาลปีใหม่การเกิดอุบัติเหตุทางถนนทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทุกปีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง7วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรวม 3,791 ครั้งมีผู้เสียชีวิต463รายมีผู้บาดเจ็บ 3,892 คนสาเหตุหลักยังคงเป็นเมาแล้วขับอุบัติเหตุบนทางถนนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยโดยส่วนรวมอย่างมหาศาลที่ผ่านมาการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเสมอมาโดยกำหนดให้เป็นวาระสำคัญแห่งชาติในทุกๆภาคส่วนที่ต้องร่วมกันแก้ไขวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ร่วมกับบริษัทเพื่อนอร์ริคาร์ดประเทศไทยจำกัดได้จัดให้มีโครงการดื่มไม่ขับขับไม่ดื่มร่วมรับผิดชอบสังคมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเทศกาลปีใหม่2563ที่จะมาถึง
ผมใคร่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและดื่มไม่ขับไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทุกการเดินทางสุดท้ายนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่2563นี้กับผมใคร่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือตามหลักศาสนาของท่านอีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตลอดจนคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมไว้ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาจากการประกอบสัมมาอาชีวะมีความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยและโชคดีปีใหม่ทุกท่านเทอญ